คุณผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาชื่อของไร่ภูนับดาวออกมาให้ได้ยินได้ฟังกันเพราะว่าจริงๆแล้วไร่นี้เคยถูกศาลพิพากษาไปแล้วว่าเป็นพื้นที่ป่าแต่สุดท้ายเหมือนเล่นแร่แปรธาตุครับจนออกโฉนดเป็นสปกขึ้นมาได้เป็นผลสำเร็จแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้นะฮะก็มีคนพยายามเชื่อมโยงไปถึงคนรอบกายของผู้ที่เคยมีอำนาจนะฮะและจะสาวไปถึงขนาดไหนใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และความเป็นจริงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ติดตามจากรายงานครับยังคงต้องจับตากันต่อหลังทีมพญานาคนำโดยนายธนดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกอาการขึงขังเข้าตรวจสอบอาณาจักรไร่ภูนับดาวเนื้อที่กว่า100ไร่รุกที่ดินสปกสระบุรีแถมยังมั่นใจในหลักฐานว่าโยงเส้นเงินไปถึงหวานใจของใครบางคนจนทำให้เกิดคำถามว่านี่คือเกมนิติสงครามเอาคืนบ้านป่าเล่นงานในยามที่บิ๊กป้อมบารมีกำลังจะเสื่อมถอยหรือไม่เพราะนาทีนี้ลำพังแค่เก้าอี้ประธานบอร์ดคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยซึ่งมีงบประมาณและบทบาทสำคัญในแวดวงกีฬาบิ๊กป้อมก็ไม่อาจรักษาไว้ได้หลังต้องพ่ายแพ้ในการชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาทางน้ำให้กับบิ๊กสุนพลโทบุญชัยเกษตรการแบบขาดรอย22ต่อ231เสียงจึงต้องรอดูว่าบิ๊กบ้านป่าจะแก้เกมศึกศักดิ์ศรีนี้อย่างไรเพราะหากจะรั้งเก้าอี้ประธานบอร์ดโอลิมปิกเอาไว้ให้ได้ก็ต้องมีตำแหน่งนายกสมาคมใดสมาคมหนึ่งเสียก่อนกรณีของไร่ภูนับดาวนอกจากจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วยังสะท้อนไปถึงระบบข้าราชการที่เน่าเฟะท้าทายหลักนิติรัฐนิติธรรมทั้งที่ศาลได้ตัดสินเด็ดขาดไปแล้วว่าพื้นที่ภูนับดาวจำนวน100ไร่เป็นสวนป่าออกสปกไม่ได้แต่เจ้าหน้าที่สปกสระบุรีในขณะนั้นยังกล้าช่อฉนนำที่ดินของรัฐมาแปลงให้เป็นของผู้เช่าและตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาบริหารจัดการพื้นที่แต่ดูไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีหรอกที่เกษตรกรพอได้ที่แล้วเนี่ยจะไปคืนสิทธิ์พอคืนสิทธิ์แล้วก็มอบสิทธิ์ให้กับสวสมกเอามาให้เช่าไร่ละร้อยคุณคิดเอาตะกะง่ายก็คือมันเป็นการช่อฉนของข้าราชการและนายทุนเมื่อกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มนี้นะครับผู้ประกอบการกลุ่มนี้เข้ามามีส่วนร่วมกับพลายการที่มีการช่อฉนเนี่ยแล้วเงินมาไปถึงเนี่ยเราก็ต้องตรวจก้อนเงินก้อนนี้โดยละเอียดถ้าผมทำนะผมจะเอามาตรวจโดยละเอียดว่ามันมีก้อนอื่นไหมที่มันไม่ยิงตรงแต่ไปทั้งซ้ายทั้งขวาคงต้องรอดูว่าวันที่16ธันวาคมในการประชุมปปง.จะมีบทสรุปเหมือนอย่างที่บิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและนายธนดลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคุยโวไว้หรือไม่เส้นเงินที่ตรวจพบว่าหมุนเวียนไปถึงหวานใจผู้ที่เคยยิ่งใหญ่กว่า900ล้านจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้หรือทำทีแค่ตีบวกกระทบคาดเพราะหากผลสรุปออกมาเป็นลบกับสาวคนสนิทก็อาจใกล้ถึงเวลาที่บ้านป่ารอยต่อต้องถูกปิดลงอย่างถาวรข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน